สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวแอตแลนติก้าเซิร์ฟเวอร์โอเชียนทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการอัปเกรดระดับนะคะในเกมแอตแลนติก้านะคะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างเยอะแยะมากๆเลยนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการอัปเกรดระดับกันเนาะแล้วระดับในที่นี้ก็คือประเภทของสร้อยนะคะในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอัปเกรดสร้อยได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยการใช้หินทองหรือว่า Atlas ORE นะคะโดยเพื่อนๆสามารถอัปเกรดสร้อยต่างๆได้แล้วแต่มีข้อบ่งชี้นะคะก็คือว่าสร้อย Oceanic Sea Art Necklace ค่ะก็คือเราไม่สามารถอัปเกรดให้เป็นระดับ L ได้นะคะถ้าใครอัปเกรดมาถึงระดับ10แล้วก็ต้องพอถ้าเกิดเราอัปเกรดไประดับ L ก็จะโดน GM แบนได้นะคะในส่วนนี้ส่วนสร้อยชนิดอื่นๆก็สามารถตีบวกได้ตามปกติได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ราคาหินทองนั้นราคาขึ้นสูงมากๆก็เนื่องจากบางส่วนเพื่อนๆก็จะซื้อมาอัปเกรดสร้อยกันนั่นเองเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะสร้อยของดันเจียนวัด12อาศีก็สามารถนำมาอัปเกรดด้วยหินทองได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สร้อยบางชนิดไม่สามารถอัปเกรดแบบเซฟนะคะบางอันก็จะสามารถอัปเกรดได้เฉพาะแบบ power การอัปเกรดแบบ power นี้ถ้าเพื่อนๆอัปเกรดไม่สำเร็จนะคะระดับก็จะลดลงมา1ระดับหรือมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเช็คกันดูดีเนาะเพราะว่าถ้าใครต้องการที่จะอัปเกรดระดับก็รีบเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า GM จะแก้ไขหรือว่าอะไรยังไงตอนไหนยังไงอีกเนาะถ้าเพื่อนๆสามารถทำได้ก็ทำไว้ก่อนจะดีมากๆเลยนะคะและประดับต่างๆนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมลงในสมุดเพื่อรับผลบัฟของคอลเลคชันบุ๊กด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ในส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็ให้เพื่อนๆดูตามสเตตัสของแต่ละประดับได้เลยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเร็วไปเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามีข่าวมาเล่าให้ฟังเนาะว่าสามารถใช้หินทองในการอัปเกรดสร้อยได้ในบางชิ้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ก็สามารถอัปเกรดได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ